วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีแฟนๆนะคะของ Home Buyer ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ Home Buyer Live ค่ะเจอกับยายไหมมรกตอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยจะเจอไหมไลฟ์ค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หลายๆโครงการเขาเปิดพรีเซลค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยไหมพามาไลฟ์ชมโครงการที่น่าสนใจในทำเลย่านรามอินทราวัชรพลเป็นบ้านเดี่ยวหรูซีรีส์ใหม่จากทาง SC Asset นั่นเองค่ะตอนนี้ไหมอยู่ที่ด้านหน้าโครงการแล้วนะคะนี่คือโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์รามอินทราวัชรพลค่ะเป็นบ้านเดี่ยวหรูที่ทั้งโครงการมีแค่39ยูนิตเท่านั้นแล้วความพิเศษของโครงการนี้คือสายไฟฟ้าของเขาลงดินทั้งโครงการเลยนั่นเองแสดงว่าจะไม่มีอะไรที่มาบดบังทัศนียภาพความสวยความงามของตัวโครงการนะคะและที่ไลฟ์วันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะเขาจะเปิดพรีเซลนะคะบ้านพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยพร้อมโอนแล้วนะคะในบางส่วนพรีเซล2วันค่ะ25และ26พฤศจิกายนนั่นเองนะคะวันนี้ใครที่อยากจะได้บ้านเดี่ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็หลังจากจบไลฟ์นี้นะคะก็เก็บบันทึกไลฟ์เอาไว้เลยค่ะพรุ่งนี้มาชมโครงการนี้อย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะคะสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าบรรยากาศของโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์รามอินทราวัชรพลกันแล้วนะคะโครงการนี้เนี่ยน่าสนใจดูตั้งแต่บริเวณเมนเกตก่อนเลยนะคะที่นี่เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากริกมิวเซียมค่ะเมืองอัมสเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองนี้สวยมากๆริกมิวเซียมของเขาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเฉดสีก่อนเลยค่ะสีส้มนะคะส้มออกส้มอิฐค่ะที่นี่เมนเกตแห่งนี้นะคะให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกบ้าน39ยูนิตเท่านั้นค่ะความปลอดภัยเริ่มที่บริเวณเมนเกตเลยนะคะที่นี่จะดูแลรักษาความปลอดภัยจุดแรกค่ะเขาจะมีกล้อง CCTV ที่ดูแลความปลอดภัยให้ลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ค่ะเขามีรปภ.ดูแลความปลอดภัยการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์ยินดีต้อนรับขอบคุณค่ะแล้วการเข้าออกของที่นี่นะคะประตูนะคะจะเป็นดับเบิลเกตซิเคียวริตี้นั่นเองนะคะซึ่งการเข้าออกของลูกบ้านนะคะเขาจะใช้สมาร์ทเกตนะคะเป็นการอ่านป้ายทะเบียนรถแบบอัตโนมัติการทำงานจะคล้ายๆกับ Easy Pass บนทางด่วนค่ะส่วนวิสิเตอร์นะคะต้องทำการแลกบัตรไว้ที่รปภ.นั่นเองค่ะเดี๋ยวไหมพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในโครงการวันนี้เป็นการไลฟ์ให้ชมแบบสดๆนะคะก่อนที่จะมีงานพรีเซลเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์รามอินทราวัชรพลโครงการนี้น่าสนใจเพราะว่าบรรยากาศในโครงการที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะสายไฟฟ้าลงดินให้หมดเลยและมีแค่39ยูนิตเท่านั้นบนที่ดิน20ไร่ด้วยกันค่ะบรรยากาศข้างในนะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากริกมิวเซียมเมืองอัมสเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะการวางแลนด์สเคปนะคะแล้วก็ผังส่วนต่างๆของโครงการเขาจัดวางให้น่าสนใจมากเข้ามาจากบริเวณเมนเกตนะคะเราจะเจอกับเมนพาร์คทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะเมนพาร์คที่เห็นนะคะเป็นสวนส่วนกลางที่ต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ด้านหน้าเลยนะคะสวนแห่งนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเห็นไหมคะกล้อง CCTV อยู่บริเวณจุดตรงนี้ให้นะคะสามารถตรวจตาได้โดยรอบบริเวณสวนเลยนะคะที่บริเวณสวนตรงนี้ค่ะมีมุมนั่งพักผ่อนมีพื้นที่สีเขียวต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะเลือกพันไม้ได้สวยงามมากๆให้ร่มเงาค่ะและที่เด่นระงานอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวหรือว่าเมนพักแห่งนี้นั่นคือพาวิเลียนค่ะใครที่อยากได้หรือว่ากำลังมองหาบ้านเดี่ยวในสังคมคุณภาพจากทาง SC Assetบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์รามอินทราวัชรพลโครงการนี้ตอบโจทย์ค่ะด้านหลังของไหมตรงนี้นะคะคือพาวิเลียนที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากริกมิวเซียมนั่นเองนะคะเขาจะมีการดีไซน์นะคะในส่วนของหลังคาให้มีลักษณะเป็นทรงแหลมนะคะจั่วแหลมขึ้นแล้วก็การเลือกใช้ฟาซาดด้านหน้าค่ะลักษณะเหมือนลวดลายเป็นอิฐแบบนี้เฉดสีนะคะเพื่อให้เราได้ฟิลแล้วก็ความรู้สึกนะคะของสถาปัตยกรรมนั้นๆออกมาได้ชัดเจนมากๆฝั่งตรงข้ามกันค่ะวิวสวยงามมากๆด้านนี้นะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ะ39ยูนิตส่วนด้านนี้จะเป็นพื้นที่ของคลับเฮาส์ค่ะใครที่มีคำถามแชทถามตอนนี้ได้เลยนะคะหมายอยู่ที่โครงการไลฟ์สดไลฟ์ให้ชมกันสดๆพรุ่งนี้เขาจะพรีเซลกันแล้วแปลงที่สวยพร้อมโอนพร้อมอยู่มีเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะบริเวณคลับเฮาส์ตรงนี้แน่นอนว่าแรงบันดาลใจของโครงการนี้เขาล้อมาตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้านะคะบริเวณสวนส่วนกลางแล้วก็ส่วนของคลับเฮาส์นั่นเองค่ะริกมิวเซียมเนี่ยความโดดเด่นของเขานะคะคือสถาปัตยกรรม
เราจะเห็นหลังคาของเขาทรงจั่วฟาซาดด้านหน้าค่ะมีการใช้เส้นสายที่โค้งนะคะของซุ้มโค้งที่บริเวณหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงสวยงามมากๆค่ะแม้กระทั่งบริเวณทางเข้านะคะข้างในของคลับเฮ้าส์ที่นี่เองเราก็จะเห็นลักษณะนะคะที่ต้อนรับเป็นถูกต้อนรับแบบนี้อยู่ด้านในเลยนะคะด้านหน้าของคลับเฮ้าส์ค่ะความสวยงามของสระว่ายน้ำที่นี่เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะมีความปลอดภัยมีสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ไว้ให้นะคะสระว่ายน้ำสามารถมองเห็นวิวด้านในโครงการแล้วก็พื้นที่ของสวนส่วนกลางด้วยค่ะการออกแบบการดีไซน์ของเขาให้มีต้นไม้ใหญ่ขนาบข้างเพื่อความร่มเงานะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำในส่วนที่เป็นโซนอินดอร์ด้วยนะคะด้านในของคลับเฮ้าส์ที่นี่ค่ะใหม่จะพาเข้าไปดูใหม่บอกเลยนะว่าทุกจุดของการดีไซน์ในโครงการนี้สวยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทนสีของผนังพื้นนะคะแล้วก็ลวดลายต่างๆค่ะเวลาที่เราเข้าคลับเฮ้าส์นะคะที่นี่จะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะนี่คือด้านในค่ะของคลับเฮ้าส์ในโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์รามอินทาวัชระพลนั่นเองนะคะความหรูหราของด้านในตรงนี้ดับเบิลวอลลุ่มสูงโปร่งมากๆค่ะข้างในได้แรงบันดาลใจมาจากริกมิวเซียมถ้าใครนะคะเคยเห็นภาพที่นี่เขาจะเน้นเรื่องของความสูงโปร่งเส้นความโค้งบนของด้านบนนะคะแล้วก็การห้อยแชนเดเลียแบบนี้รวมถึงช่องแสงที่มีความสูงค่ะทำให้โถงตรงนี้ที่เป็นล็อบบี้นะคะสร้างความหรูหราแล้วก็โอ้อาให้กับตัวพื้นที่ด้านในมากๆแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงค่ะจำลองเป็นห้องสมุดหอสมุดที่สูงแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะบริเวณล็อบบี้นะคะด้านในของคลับเฮ้าส์โครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์รามินทาวัชรพลตรงนี้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับรับรองแขกถ้าเราไม่สะดวกให้แขกเข้าพบที่บ้านนัดพบตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นหน้าเป็นตาให้กับโครงการอย่างดีมากๆนะคะรับรองแขกตรงนี้มองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ด้วยนะคะส่วนด้านในตรงนี้ค่ะเป็นห้องที่มีความส่วนตัวนะคะอันนี้เนี่ยหมายอยู่ที่คลับเฮ้าส์ส่วนกลางของโครงการนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ของโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะแบ่งมุมพื้นที่นั่งทำงานโซฟามีความเป็นส่วนตัวของแต่ละมุมนะคะนั่งทำงานมองเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางด้านหน้าและพื้นที่ด้านหลังของคลับเฮ้าส์ค่ะเห็นวิวแบบ180องศากันไปเลยนะคะจากบริเวณจุดนี้นะคะภายในคลับเฮ้าส์อะค่ะหมายจะพาไปดูส่วนต่างๆด้วยนะคะอันนี้แค่ส่วนแรกนะซึ่งที่เนี่ยค่ะเขาจะมีหลายจุดที่น่าสนใจภายในบรรยากาศโครงการนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะบริเวณคลับเฮ้าส์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของออฟฟิศนั่นเองค่ะอนาคตจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับลูกบ้านเลยนะคะไปดูด้านนี้กันดีกว่าคลับเฮ้าส์ที่นี่สูง2ชั้นด้วยกันค่ะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะพื้นที่เชื่อมกันตรงกลางนี้ลมโฟลว์ค่ะด้านบนนะคะให้ดูตรงนี้ก่อนด้านบนนะคะจะมีพื้นที่ของโคเวิร์กิ้งสเปซให้อีก1จุดนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีห้องฟิตเนสรูมด้วยออกกำลังกายคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งเห็นทั้งวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวสวนส่วนกลางค่ะที่นี่เขาออกแบบมารองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวและทุกเจเนอเรชันนะคะอย่างแรกเลยค่ะทางเข้านะคะต่างๆตามพื้นที่ของคลับเฮ้าส์เขาจะมีแรมป์ค่ะทางลาดผู้สูงอายุนะคะสามารถใช้รถเข็นวิวแชร์หรือเด็กๆนะคะเด็กอ่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะพาขึ้นมารับลมได้เลยบรรยากาศดีและอย่างที่สองอะค่ะเขาจะมีเป็นเก้าอี้ลิฟต์ค่ะนำผู้สูงอายุนะคะขึ้นไปบริเวณชั้นบนได้เลยค่ะนี่แหละค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นสระที่อยู่บริเวณในร่มที่หมายบอกนะเนี่ยค่ะตรงนี้เขามีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ด้วยนะคะมองจากมุมนี้ไปสวยงามมากๆที่นั่งพักผ่อนริมสระค่ะบริเวณนี้ตอนเย็นๆที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะอีกห้องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะสำหรับโครงการไซส์ขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่กันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ห้องคิดส์รูมอยู่ด้านนี้ค่ะห้องคิดส์รูมที่นี่ทางโครงการเขาดีไซน์ออกแบบนะคะเฉดสีการจัดวางมุมต่างๆของเล่นเด็กๆนะคะโซฟาตัวใหญ่และแม้กระทั่งพื้นค่ะ
พื้นเป็นซอฟต์ฟอร์ลดแรงกระแทกด้วยนะคะบริเวณเหล่านี้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีพวกช่องแสงแล้วก็หน้าต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะเพิ่มความโปร่งให้กับคิดส์รูมถือว่าเป็นห้องสำหรับเด็กๆให้มาทำกิจกรรมนันทนาการที่ใหญ่เลยทีเดียวค่ะมุมอ่านหนังสือนิทานมุมเล่นเลโก้ต่อของเล่นนะคะครบมากๆเลยมีทีวีจอใหญ่ๆค่ะไว้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ในห้องนี้นะคะต้องเรียกว่าทางโครงการเขาออกแบบมาให้ทำกิจกรรมนะคะรองรับทั้งในอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ค่ะในส่วนของสวนนะคะสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพื้นที่สีเขียวมีครบเลยนะคะต่อไปไปดูแบบบ้านนั้นบ้างดีกว่าใครที่มีคำถามนะคะแชทมาถามกันได้เลยนะคะตอนนี้ไหมพาเยี่ยมชมบรรยากาศของจริงซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะเขาจะเปิดให้จองเป็นวันแรก25แล้วก็26พฤศจิกายนลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทเลยนะคะกับโครงการบางกอกบูรวาร์ดซิกเนเจอร์รามอินทราวัชรพลค่ะตัวโครงการนี่นะคะตั้งอยู่บนถนนจตุโชติซอย3นั่นเองนะคะทางด่วนฉลองรัฐที่ใช้นะคะในการมาโครงการเนี่ยง่ายแล้วก็ใกล้ที่สุดก็คือด่านสุขาภิบาล5แล้วก็ด่านจตุโชตินั่นเองนะคะใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีรามินทากม9ค่ะแบบบ้านมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะที่ดินของแต่ละหลังเนี่ยจะเริ่มต้น87ตารางวาขึ้นไปทุกหลังเป็นหลังใหญ่และทุกหลังจอดรถได้4คันรวมถึงทุกหลังมีห้องแม่บ้านให้ครบเลยค่ะเริ่มกันที่แบบแรกค่ะแบบแรกชื่อว่าทัสกันค่ะหลังนี้เลยค่ะที่เห็นนะคะสไตล์โมเดิร์นสวยด้วยเฉดสีนะคะทัสกันค่ะที่ดินนะคะจะบอกว่าของในโครงการเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่87ตารางวาขึ้นไปในแต่ละหลังนะพื้นที่ใช้สอยของทัสกันนะคะ391ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะ1ส่วนพักผ่อนที่ชั้นบนมี1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องครัว1ห้องแม่บ้านจอดรถได้4คันกันไปเลยค่ะบริเวณนี้นะคะ4คันในร่มค่ะถัดมาค่ะที่เนี่ยบ้านตัวอย่างนะคะเซลล์แกลเลอรี่เขาจะวางอยู่ติดกันในฝั่งเดียวนะคะบ้านมาตรฐานก็มีให้ชมบ้านพร้อมโอนพร้อมอยู่แล้วบางส่วนใครที่อยากจะอยู่ในสังคมคุณภาพ39ยูนิตเท่านั้นนะคะย้ำเลยที่นี่พรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะคะต่อมาค่ะหลังนี้ที่เห็นนะคะชื่อว่าไอโอนิกนั่นเองค่ะนี่คือใช้ขนาดกลางแต่เป็นขนาดกลางที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมานะคะถึง439ตารางเมตรค่ะไอโอนิกฟังก์ชันนะคะ4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ลิฟวิ่งนะคะแล้วก็มี1ส่วนพักผ่อนที่บริเวณชั้นบน1ห้องรับประทานอาหารค่ะ1ห้องครัว1ห้องแม่บ้านแล้วจอดรถได้4คันเหมือนกันนะคะสำหรับแบบบ้านไอโอนิกหลังนี้ค่ะแต่ละหลังเนี่ยนะคะความโดดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นที่จอดรถนะคะที่สามารถจอดในร่มได้ถึง4คันมีห้องแม่บ้านแล้วสังเกตทัศนียภาพในโครงการนะคะสายไฟฟ้าทั้งหมดลงดินให้หมดแล้วค่ะมาถึงไฮไลท์ของโครงการกันนะคะทีนี้หมายให้ดูด้านนอกกันก่อนเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะนี่คือไทยที่ใหญ่ที่สุดนะคะชื่อว่าโครินเทียนนั่นเองค่ะไทยที่ใหญ่ที่สุดที่ดินเริ่มต้น108ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะ516ตารางเมตรค่ะโครินเทียนฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะ2ห้องพักผ่อนหรือว่า2ลิฟวิ่งนะคะที่บริเวณชั้นล่างและชั้นบนค่ะมี1ห้องพักผ่อนและมี1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหารห้องแม่บ้านพร้อมกับจอดรถ4คันค่ะนี่ละค่ะไทยนี้ใหญ่มากๆนะคะโครงการนี้รองรับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่และก็คำนึงถึงการใช้สอยของผู้อยู่อาศัยจริงๆเพราะว่าเขาได้คิดมาแล้วว่าการที่เราจะอำนวยความสะดวกสบายหนึ่งเลยที่จอดรถนะคะต้องมากพอ4คันไปเลยอยู่ในร่มค่ะด้านหน้ามีห้องเก็บของให้ด้วยนะคะพามาดูตรงนี้นี่คือบ้านมาตรฐานค่ะที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองนะคะดีไซน์ด้านนอกจะเป็นแบบนี้เลยนะให้ดูตรงนี้ค่ะจอดรถ4คันในร่มด้านหน้าจัดสวนได้เลยขึ้นอยู่กับขนาดที่ดินนะคะแล้วก็บริเวณนี้จะมีที่จอดรถให้ด้วยนะคะถ้ามองตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นภาพเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะมีประตูทางเข้ามีทางลาดนะคะเชื่อมต่อไปทางเข้าหลักด้วยนะคะนี่คือด้านหน้านะคะของแบบโครินเทียนค่ะทีนี้จะพาเข้าไปดูด้านในอันนี้ให้เห็นด้านหน้าของบ้านมาตรฐานและด้านในอยู่ด้านนู้นค่ะมาบรรยากาศของจริงน่าสนใจมากๆพรุ่งนี้ค่ะเปิดให้ชมโครงการเป็นวันแรกวันนี้ใหม่เลยพามาไลฟ์สดให้ชมกันนะคะโครินเทียนค่ะ
ถ้าแปลงไหนที่ที่ดินใหญ่ใครที่ครอบครัวสมาชิกเยอะนะคะอยากได้พื้นที่ดินด้านข้างเอาไว้ทำเป็นสระว่ายน้ำหรือว่าบางคนนะคะดูแล้วห่วงจุ้ยว่าทิศนี้จะต้องวางน้ำพุบ้านเลขที่ไหนพรุ่งนี้ค่ะเปิดให้จองเป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะกับแบบบ้านโครินเทียนหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยของเขาและพื้นที่ดินของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวด้านหน้าจะทำเป็นสระว่ายน้ำก็ได้นะคะให้ดูค่ะเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูบริเวณที่จอดรถก่อนดีกว่าค่ะด้านนี้นี่นะคะที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้ในร่ม4คันนะคะจะพามาดูบริเวณที่จอดรถก่อนเนี่ยอยากให้ดูนะคะว่าเขาดีไซน์ออกมาเอาใจสำหรับผู้ที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะเขาก็จะมีทางลาดลงมาทีนี้จะได้เห็นภาพให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อกี้เนี่ยคือบ้านมาตรฐานหลังนี้เนี่ยพามาดูคือตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างบริเวณนี้ค่ะจอดรถในร่มได้4คันเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญน่ะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นิยมใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นทางโครงการค่ะใส่ใจจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าได้เดินระบบไฟรองรับการติดตั้ง EV Charger บ้านไหนที่ใช้รถไฟฟ้าทางโครงการเขาเดินระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะห้องเก็บของมี2จุดด้วยกันจุดแรกอยู่ด้านหน้าเลยค่ะห้องเก็บของขนาดใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เก็บของเก็บรองเท้าได้ถ้าเก็บของในห้องนี้นะคะอุปกรณ์ทำสวนนะคะอุปกรณ์ดูแลบ้านคุณแม่บ้านใช้ห้องนี้เก็บของได้เลยนะคะแต่ถ้าเก็บไม่พอด้านในมีอีกค่ะประตูทางเข้าที่เห็นบ้านนี้เป็นประตูทางเข้าไม้นะคะสวยงามค่ะเข้าจากบริเวณที่จอดรถเป็นประตูไม้มาพร้อมกับดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยประตูนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมที่จะใช้กันเพราะว่าจอดรถแล้วตรงเข้าสู่ในตัวบ้านได้เลยนะคะทางโครงการให้ดิจิตอลดอร์ล็อกมาแบบนี้ค่ะส่วนที่บอกว่าทางลาดถ้ามีผู้สูงอายุหรือเด็กๆนะคะด้านนี้เลยค่ะหรือบางครั้งไม่ต้องผู้สูงอายุหรือเด็กก็ได้ถ้าเราปวดเข่าหรือว่าเราอาจจะต้องแบบถนอมขาหรือเข่าสักนิดนึงเดินเข้าทางนี้ได้เลยค่ะเป็นทางลาดที่ทำเชื่อมมานะคะอยู่ใต้ชายคาบ้านค่ะไม่เปียกฝนแน่นอนนะคะแล้วที่ดีไซน์ออกมาเพื่อให้ทางลาดตรงนี้เชื่อมต่อกับห้องนอนที่4เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่เข้าออกประตูนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านตรงสู่ในตัวบ้านทีนี้ประตูทางเข้าหลักของแบบบ้านโครินเทียนนะคะที่ชมอยู่ตอนนี้อยู่ในโครงการบางกอกบูรวาร์ดซิกเนเจอร์รามินทาวัชรพลค่ะเป็นประตูไม้บานใหญ่นะคะเปิดได้ทั้งสองฝั่งมีช่องแสงให้ตรงนี้นะคะให้แสงสว่างเข้าได้ประตูเปิดกว้างสวยงามเพิ่มความแกรนให้กับตัวบ้านมากมากค่ะมาดูกันค่ะเข้ามาด้านในนะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นดับเบิลวอลลุ่มฟอยเย่สูง 6.7 เมตรไปเลยค่ะที่นี่นะคะเข้ามานะคะต้องบอกว่าบ้านที่เห็นนี้นะคะตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียบ้านมาตรฐานเราจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันและผนังบ้านให้ใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกับบ้านตัวอย่างก็ได้เพราะว่าผนังเขาโครงสร้างเขาเป็นเกาะอิฐฉาบปูนเป็นอิฐคิวคอนนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะวางแชนเดเลียสวยๆได้เลยนะคะในส่วนของพื้นด้านล่างอะค่ะพื้นเป็นกระเบื้องเซรามิกลายหินขาวไซส์60คูณ120นั่นเองนะคะเข้ามานะคะเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายมือของไหมและขวามือของไหมไหมพามาดูฝั่งด้านนี้ก่อนในบ้านมาตรฐานตรงนี้เป็นประตูบานกว้างนะคะเป็นประตูบานกว้างที่รถเข็นวีลแชร์ของผู้สูงอายุสามารถเข้าในห้องนอนที่4ได้สบายบ้านมาตรฐานนะคะพื้นด้านล่างจะให้เป็นซอฟต์ฟลอร์สำหรับห้องนอนที่4นะคะเพราะว่าเขาดีไซน์ออกแบบมาแล้วว่าเหมาะสำหรับผู้สูงอายุจริงๆนะคะแต่ว่านี้ก็คือปรับเปลี่ยนได้อย่างที่บอกไว้นะคะห้องกว้างขวางค่ะวางเตียงนอน5ฟุต6ฟุตได้สบายนะคะจะมีตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์อื่นๆต่างๆวางในห้องได้ค่ะถ้าไม่มีผู้สูงอายุห้องนี้ปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องทำงานส่วนตัวของคุณผู้ชายก็ได้นะคะเวลาที่มีแขกมาหรือว่าเป็นห้องไว้รับรองแขกที่ค่อนข้าง private นิดนึงแบ่งแยกระหว่างส่วนตัวของบ้านไปได้เลยนะคะส่วนห้องน้ำด้านนี้ค่ะในบ้านมาตรฐานนะคะห้องน้ำนะคะจะเหมือนในบ้านตัวอย่างเลยคือพื้นเขาจะเรียบเสมอกันนะคะ
ผู้สูงอายุก็สามารถเดินได้นะคะเข้ามาเสมอตัวกันเลยนะคะกับตัวพื้นของห้องนั่นเองนะคะในห้องน้ำถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นราวจับต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของสุขภัณฑ์นั่นเองค่ะมีช่องแสงขนาดใหญ่ที่เปิดระบายอากาศได้มุมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุห้องนี้ตอบโจทย์เลยค่ะนี่ส่วนหนึ่งของบ้านเท่านั้นนะคะพื้นที่ใช้สอย516ตารางเมตรค่ะค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะขอเปลี่ยนจากค่อนข้างเป็นใหญ่ดีกว่าค่ะที่นี่คือใครที่มีอยู่ครอบครัวขนาดใหญ่ตอบโจทย์เลยนะคะออกจากห้องนอนที่4ค่ะมาดูลิฟวิ่งแรกกันโครินเทียนนะคะมี2ลิฟวิ่งด้วยกันนะคะใครที่อยากจะเห็นว่าบ้านในทำเลรามินทาวัชรพลราคาโครงการนี้เริ่มต้นแค่20ล้านบาทเท่านั้น39ยูนิตนะคะลิฟวิ่งนี้ค่ะเป็นลิฟวิ่งนะคะขนาดใหญ่อยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะโครงการให้ความสว่างของช่องแสงแล้วก็หน้าต่างขนาดใหญ่โดยรอบนะคะจะมองเห็นวิวได้หมดเลยนะคะโซฟาค่ะตัวใหญ่ๆตรงนี้นะคะ4ที่นั่งค่ะอาร์มแชร์ทั้ง2ฝั่งเก้าอี้สตูหรือจะเพิ่มโซฟาอีก2ที่นั่งฝั่งนู้นได้ comfortable ไซส์ใหญ่เป็นพิเศษโต๊ะข้างๆได้ทีวีจอใหญ่ค่ะข้างล่างจะมีเตาผิงแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นลิฟวิ่งรับแขกเชื่อมต่อกันมานะคะจากลิฟวิ่งตรงนี้จะพาไปสู่อีกดับเบิลลิฟวิ่งค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนที่นี่เนี่ยให้ความสำคัญกับบ้านที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะพร้อมที่อยากจะกลับบ้านมาทุกเมื่อเลยแสงสว่างและช่องแสงให้ความสำคัญในทุกๆผนังมีช่องแสงและหน้าต่างขนาดใหญ่ที่จะมองเห็นวิวด้านข้างบ้านและด้านหลังเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กับตัวบ้านนั่นเองนะคะเชื่อมต่อจากบริเวณลิฟวิ่งนี้นะคะหรือว่าลิฟวิ่งที่2จะเป็นพื้นที่ของไดนิ่งรูมนั่นเองค่ะห้องไดนิ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะคะที่วางโต๊ะรับประทานอาหารได้10ถึง12ที่นั่งหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในบ้านนั่นเองนะคะติดโคมห้อยหรือโคมระย้าแบบนี้ได้ค่ะด้านหลังของบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างค่ะบานใหญ่ให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะติดกันค่ะเนื่องจากไทยบ้านของเขาเนี่ยเป็นไทยใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะมีครัวฝรั่งไว้ในบ้านนะคะปรุงอาหารตรงนี้ได้เลยนะเวลามีเพื่อนมีแขกมาสังสรรค์นะคะข้างบนติดฮูดดูดควันระบายอากาศขึ้นแบบนี้ได้ค่ะน้องไหนคะมีคุณลูกทะเลชื่อชีวานาวีบอกว่าโครงการอยู่แถวไหนเพิ่งเข้ามาค่ะคุณลูกทะเลใช่ไหมคะสวัสดีคุณลูกทะเลนะคะโครงการบางกอกบูรวาซิกเนเจอร์รามินทาวัชรพลค่ะอยู่บนถนนวัชรพลอยู่บนถนนจตุโชตซอย3นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเดินทางได้ทั้งเส้นรามอินทราเส้นวัชรพลเส้นจตุโชตได้นะคะแล้วก็ใกล้กับทางด่วนเฉลิมรัตน์นะคะด่านจตุโชตแล้วก็ด่านสุขาภิบาล5ด้วยค่ะใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะสถานีรามอินทรากม9นั่นเองค่ะบ้านมีกี่ขนาดแล้วก็ราคาเท่าไหร่ได้ค่ะสำหรับบ้านที่นี่นะคะมีทั้งหมด3ไทป์ด้วยกันนะคะแต่ละไทป์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าที่ดินเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นเนี่ย87ตารางวาขึ้นไปราคาเริ่มต้นอยู่ที่20ล้านบาทนะคะแบบแรกอะค่ะทัสกันนะคะเริ่มต้น20ล้านนะคะส่วนแบบที่2ค่ะชื่อว่าไอโอนิกนะคะ24ล้านแล้วหลังนี้ที่ใหม่พามาชมอยู่นะคะโครินเทียนค่ะเริ่มต้น27ล้านบาทนั่นเองนะคะมาต่อค่ะถัดจากตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนี้มีพื้นที่นะคะทำเป็นแผนที่รูปตัว L ได้เลยค่ะล้างจานบริเวณนี้จัดเตรียมอาหารตรงนี้ได้นะคะบิ้วนะคะตู้ต่างๆนะคะหรือว่าจะทำเป็นตู้ทรงสูงไว้เก็บของตรงนี้ก็ได้บางคนน่ะชอบเครื่องดื่มมูลค่าราคาแพงไว้รับรองแขกตู้แช่ไวน์ได้เหมาะกับบ้านอย่างยิ่งเลยนะคะตรงนี้เป็นโถงทางเดินค่ะพาไปสู่อีกโซนหนึ่งของบ้านเลยนะคะด้านนี้จะเป็นบันไดค่ะโครินเทียนนะคะหลังนี้ราคาเริ่มต้น27ล้านบาทนั่นเองนะคะมาดูห้องน้ำกันค่ะฝั่งด้านนี้เริ่มกันที่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำ powder room นะคะแบบบ้านโครินเทียนเนี่ยมี4ห้องนอน5ห้องน้ำทุกๆห้องนอนมีห้องน้ำในตัวหมดแล้วก็อีก1ห้องน้ำเป็นห้องน้ำสำหรับแขกสุขภัณฑ์ที่เห็นในห้องน้ำ powder room สำหรับแขกเป็นอัตโนมัติค่ะนะคะมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยนะคะส่วนประตูตรงนี้ติดกันค่ะที่บอกไว้เป็นประตูที่เชื่อมมาจากบริเวณ
โรงจอดรถนั่นเองนะคะที่นี่มีห้องแม่บ้านให้ทุกหลังเลยนะแล้วมีแค่39หลังเท่านั้นนะคะดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยเปิดประตูออกมานะคะเวลาที่มีคนเข้ามาเนี่ยค่ะนำของจากประตูนี้ตรงเข้าสู่ห้องครัวได้เลยแม่บ้านนะคะคุณแม่บ้านจะไม่ไปรบกวนโซนลิฟวิ่งในกรณีที่มีแขกอยู่เลยนะคะมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะที่นี่เขาก็จะมีระบบโฮมออโตเมชันด้วยค่ะนี่สั่งการเปิดปิดไฟเครื่องปรับอากาศนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันรู้ใจซึ่งเป็นแอปของทาง SC Asset ด้วยค่ะผนังด้านนี้บิวตู้เก็บรองเท้าไปเลยค่ะให้ดูนะคะบิวได้สูงจรดฝ้าเพดานแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นไอเดียนะก่อนออกจากบ้านนะคะรองเท้าอยู่บริเวณนี้ดีเลยค่ะแยกส่วนออกมานะถ้าเป็นไหมบ้านข้างหน้าตรงนี้จะติดเป็นกระจกนิดนึงจะได้ส่องตัวเองก่อนออกจากบ้านนะคะไปดูห้องครัวค่ะห้องครัวปิดแยกส่วนสวยงามมากๆนะคะห้องครัวเป็นไอเดียที่ดีมากห้องครัวที่นี่เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับบ้านไซส์ใหญ่นะคะของแบบบ้านโครินเทียนค่ะครัวทำเป็นลักษณะรูปตัว L ได้ค่ะแสงสว่างมากพอจากหน้าต่างบานนี้และช่องแสงด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะทำเป็นมุมคุกกิ้งได้นะฝั่งนู้นไว้ล้างจานนะคะมีพื้นที่วางตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆด้านบนติดตู้แขวนเลยค่ะโดยรอบได้หมดเลยนะคะตรงกลางวางไอซ์แลนด์ได้แบบนี้นะคะส่วนด้านนี้เตาอบต่างๆค่ะบิวใส่เข้าไปได้เลยนะคะที่นี่เนี่ยได้ยินเสียงไหมคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูและหน้าต่างเขามีสัญญาณแมกเนติกติดตั้งให้ด้วยนะคะด้านนอกจะเป็นพื้นที่โซนของเมดค่ะโซนของเมดนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะไว้วางเครื่องซักผ้าอบผ้าอยู่ในร่มบริเวณนี้ฝั่งด้านนี้เป็นห้องนอนห้องนอนเมดของคุณแม่บ้านที่นี่ใหญ่มากค่ะกระซิบเลยห้องกว้างขวางนะคะแล้วก็มีห้องน้ำด้วยค่ะนะคะห้องนอนอยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ด้านนี้ไปค่ะเข้าด้านไหนความปลอดภัยนอกจากมีแมกเนติกแล้วนะคะเขายังจะมีฮีทดีเทคเตอร์นะคะติดตั้งไว้ให้ในห้องครัวไว้ตรวจจับพวกความร้อนต่างๆแล้วก็มีสโมกดีเทคเตอร์นะคะอยู่บริเวณลิฟวิ่งไว้ตรวจจับพวกควันด้วยค่ะไปขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่านะคะห้องเก็บของอีกห้องนึงตรงนี้ค่ะดูสิคะสูงมากเลยค่ะสูงลึกเข้าไปด้านในโอ้โหเก็บของเก็บได้เยอะมากเลยจริงๆอุปกรณ์แม่บ้านโครงสร้างบันไดค่ะบันไดที่นี่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรงทนทานปิดทับนะคะหน้าบันไดเข้าชุดกับราวจับบันไดค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น2ค่ะมีช่องแสงขนาดใหญ่นะคะไว้ให้แสงสว่างเนี่ยได้ส่องเข้ามาด้วยนะคะแบบบ้านโครินเทียนนะคะหลังนี้ราคาเริ่มต้น27ล้านบาทค่ะและทั้งโครงการนะคะมีทั้งหมดแค่39ยูนิตด้วยกันนะคะให้ใช้ชีวิตบนโครงการหมู่บ้านที่มีความเป็นส่วนตัวและสายไฟฟ้าลงดินทั้งหมดเลยค่ะพื้นข้างบนจะเป็น engineering wood นะคะพื้นเหมือนไม้จริงมากๆไม่ว่าจะเป็นโทนสีผิวสัมผัสนะคะ feeling ของพื้นการดูแลทำความสะอาดง่ายไม่บวมน้ำนะคะเช็ดล้างทำความสะอาดเปลี่ยน mood and tone ของตัวบ้านให้กลายเป็นบ้านที่ดูดีและดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะด้านบนนะคะจะเจอกับ1ห้องพักผ่อนด้านบริเวณนี้เลยนะคะบ้านมาตรฐานห้องพักผ่อนตรงนี้จะมีบริเวณที่เป็นระเบียงให้ที่นี่อย่างที่บอกไว้ว่าผนังเขาเป็นเกาะอิฐฉาบปูนนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนต่างๆได้พื้นที่ส่วนต่างๆนะคะเพิ่มตรงนี้ให้อยู่ในพื้นที่ของโซน Family Area ได้เลยค่ะตรงนี้จะทำเป็นมุมดูหนังเป็นห้องดูหนังมีโปรเจคเตอร์ฉายจอใหญ่ๆโซฟาได้เลยนะคะหรือว่าจะทำเป็นโฮมเธียเตอร์ก็ได้ห้องทำงานห้องทำการบ้านของเด็กๆไว้เป็นห้องเรียนหนังสือของลูกๆก็ได้ค่ะฝั่งตรงกันข้ามกันค่ะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยพื้นที่อเนกประสงค์นะคะจะทำเป็นหิ้งพักก็ได้ออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือว่าบางคนจะเป็นตู้โชว์ไหมสังเกตเห็นนะตุ๊กตาโมเดลต่างๆของเล่นมีมูลค่าบริเวณนี้ได้เลยค่ะที่ชั้นนี้เพิ่มความหรูหรานะคะด้วยโถงทางเดินเพื่อจะนำไปสู่ห้องมาสเตอร์เบดรูมด้านนี้ค่ะจะมองเห็นที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มฟอยเย่นะคะติดแชนเดอเลียร์และมีช่องแสงให้มองเห็นความสว่างของบริเวณบ้านได้เลยแสงสว่างเข้าถึงมาดูมาสเตอร์เบดรูมค่ะเข้าไปบอกเลยว่า
ขอใช้คำว่าที่สุดของห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะ4 to ceiling ให้สูงถึง4เมตรค่ะหรูหราโปร่งมากๆเวลาที่ไหมเห็นบ้านใน Pinterest อะค่ะเขาตกแต่งแบบสวยๆ4 to ceiling สูงๆอะวันนี้มีโอกาสได้เห็นห้อง Master Bedroom 4 to ceiling 4เมตรแล้วอะค่ะคุณผู้ชมค่ะห้องนอนที่เพิ่มความหรูหราแล้วก็ความโปร่งเมื่อเราเดินเข้ามาอยู่ในห้องนี้เหมาะกับการพักผ่อนมากๆจะติดแชนเดอเลียร์ไว้ในห้องก็ได้นะคะพื้นที่โซนนอนตรงนี้มีระเบียงส่วนตัวให้ด้วยนะคะแล้วก็เตียงนอนนะคะวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะจะสั่งตัดพิเศษก็ได้ coffee table หรือจะมีมุม living ส่วนตัวไว้ในห้องนอนดูทีวีตรงนี้ก็ได้ถัดมาด้านข้างค่ะมีหน้าต่างและช่องแสงบานใหญ่สูงขนาดนี้นะคะเพิ่มแสงสว่างให้บริเวณนี้จะมี recliner สักหนึ่งนะคะหรือเป็นมุมโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะส่วน walk-in closet ค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะwalk-in closet นะคะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนได้ดีมากๆเลยนี่ล่ะค่ะฝั่งด้านนี้ตู้เสื้อผ้าคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงบิ้วเป็นลักษณะรูปตัวยูได้เลยตรงกลางค่ะโต๊ะเครื่องแป้งแยก2ฝั่งและตรงนี้นะคะจะมีไอซ์แลนด์ไว้เก็บอัคเซสซอรีก็ได้นะคะนาฬิกาต่างหูเครื่องประดับต่างๆค่ะส่วนห้องน้ำโฟร์ฟิกเจอร์เลยค่ะด้านนี้นี่คือห้อง Master Bedroom ของแบบบ้านโคริเทียนนั่นเองนะคะ Full Fixture นั่นหมายความว่ามีสุขภัณฑ์นะคะแบบอัตโนมัติให้ก่อนเลยค่ะถ้ามองเห็นจากมุมนี้นะคะตรงนี้ Shower Box นะคะพร้อมช่องแสงและบานหน้าต่างนะคะมีทั้ง Shower และ Rain Shower ค่ะอ่างล้างหน้านะคะแยกระหว่าง Hitch and Her ค่ะกระจกบานใหญ่ส่วนฝั่งด้านนี้บาร์ทับนะคะจากกุชชี่ค่ะแช่ตัวสบายและด้านบนมีหน้าต่างที่นี้ติดแมกเนติกให้ทั้งหลังเลยนะคะแมกเนติกเซ็นเซอร์มีการเปิดปิดประตูหน้าต่างจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้กับเจ้าบ้านได้รู้นั่นเองค่ะความปลอดภัยในตัวบ้านนอกจากจะมีแมกเนติกแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเขายังใส่ใจเรื่องของระบบอากาศด้วยนะคะเขาจะมีระบบหมุนเวียนถ่ายเทอากาศในบ้านนะคะซึ่งเป็นระบบจากทาง SCG ติดตั้งให้นะคะนำอากาศที่ดีข้างนอกเข้าสู่ข้างในอากาศอบๆข้างในระบายออกสู่ข้างนอกแล้วก็มีการฟอกอากาศด้วยไปดูห้องนอนที่2กันค่ะอยู่ด้านนี้ห้องนอนที่2กว้างขวางค่ะด้านหน้าบ้านยาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะมีระเบียงส่วนตัวค่ะเป็นห้องนอนที่น่าสนใจอีกห้องนึงเชื่อว่าสมาชิกในบ้านตัดสินใจไม่ถูกแน่นอนระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3เพราะว่าแต่ละห้องจุดดีแตกต่างกันค่ะห้องนี้วางเตียงนอน 5-6 ฟุตนะคะตรงนี้มีโต๊ะเขียนหนังสือได้เลยนะคะชั้นวางหนังสือชั้นโชว์ของยาวๆแบบนี้นะคะ Walk-in closet แยกส่วนมาค่ะเป็น walk-in ที่เก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆสูงจรดฝ้าเพดานกันไปเลยนะคะตู้แล้วก็มีแสงสว่างเข้านะส่วนห้องน้ำอยู่ด้านนี้เลยค่ะห้องน้ำนะคะที่ทางโครงการมอบให้นี่นะคะก็ถือว่าเป็นห้องน้ำที่ใช้งานได้สะดวกสบายมากๆนะคะมีช่องแสงให้ค่ะแล้วก็แยกระหว่างโซนแห้งโซนเปียกไว้นะคะอันนี้คือห้องน้ำในตัวห้องนอนที่2นั่นเองเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่3กันค่ะทุกห้องนอนที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์ห้องนอน1ห้องขออภัยค่ะมาสเตอร์ห้องนอน2ห้องนอน3และห้องนอนที่4ทุกๆห้องมีห้องน้ำส่วนตัวหมดเลยและห้องน้ำของแขกก็มีด้วยนะคะความปลอดภัยที่นี่นะคะมีครบเลยค่ะแมกเนติกแล้วก็มีสโมกดีเทคเตอร์ฮีทดีเทคเตอร์นะคะระบบฟอกอากาศภายในบ้านแล้วก็กรองอากาศภายในบ้านนี่ค่ะมาดูห้องนอนที่3กันค่ะห้องนอนนี้นะคะเข้ามาถึงอะค่ะเราก็จะเจอกับบริเวณนะคะที่จะเป็นพื้นที่ของโซนนอนนะคะโซนนอนตรงนี้อยู่ด้านหลังของบ้านเงียบสงบแสงสว่างเข้า2ฝั่งด้วยกันนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านข้างบ้านเตียงนอนค่ะ5ฟุต6ฟุตได้ด้านข้างบิ้วเป็นชั้นวางหนังสือตู้เสื้อผ้าได้นะส่วนด้านนี้คือห้องน้ำค่ะมีมุม walk-in closet นะคะสำหรับห้องน้ำแยกโซนแห้งโซนเปียกค่ะการใช้งานสะดวกที่สุดเลยแล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่ให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะจะมีการพรีเซลเกิดขึ้นนะคะ
ราคาบ้านนะคะย้ำเลยค่ะสำหรับโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์รามินทาวัชรพลนะคะพรุ่งนี้จะเปิดพรีเซล25แล้วก็26พฤศจิกายนค่ะซึ่งสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนะคะอยู่ที่20ล้านบาทแต่ละหลังเนี่ยราคาจะแตกต่างกันนะคะสำหรับแบบโครินเทียนหลังนี้นะคะที่ดินเริ่มต้น108ตารางวาพื้นที่ใช้สอย516ตารางเมตรราคาเริ่มต้น27ล้านบาทค่ะใครที่สนใจนะคะจะเดินทางมาชมพรุ่งนี้รบกวนลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทการเดินทางสะดวกนะคะตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนจตุโชติซอย3นะคะใช้ทางด่วนได้ทั้งด่านจตุโชติแล้วก็ด่านสุขาภิบาล5ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีรามินทากม9นะคะห้างแถวๆนี้มีแฟชั่นไอซ์แลนด์พรมนาดนะคะบิ๊กซีฟู้ดเพลสนะคะมีเซ็นทรัลรามอินทาค่ะโรงเรียนและโรงพยาบาลน่าสนใจนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยใครที่สนใจพรุ่งนี้เรียนเชิญเดินทางมานะคะสิทธิพิเศษเอกสิทธิ์เหล่านี้มีแค่39ยูนิตเท่านั้นบนที่ดิน20ไร่แบรนด์ดีแบรนด์คุณภาพจากทาง SC Assetและบรรยากาศในโครงการสายไฟฟ้าลงดินทั้งหมดเลยนะคะค่าส่วนกลาง55บาท75สตางค์โดยประมาณต่อตารางวาและต่อเดือนนะคะพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครจะมาเรียนเชิญนะคะลงทะเบียนก่อนสำนักงานขายแล้วก็เวลาเข้าชม 9:00 น.จนถึง 6:00 น.วันนี้หมดเวลาไลฟ์ของใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บคลิปไว้ให้ชมย้อนหลังกันได้ตามช่องทางต่างๆนะคะของ Home Buyer แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ